เจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวกองทัพธรรมพรรคสัมมาธิปไตยและแพทย์วิถีธรรมระหว่างวันที่21ถึง27กันยายน2567มี3ข่าวข่าวที่1ทัพหน้ากองทัพธรรมรวมพลังบำเพ็ญสร้างอาหารไร้สารพิษณสวนร่วมบุญจังหวัดนครปฐมเป็นสัปดาห์ที่3ถึง4ที่จิตอาสาทัพหน้ากองทัพธรรมแพทย์วิถีธรรมและสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยประมาณ30ชีวิตนำโดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนบำเพ็ญการทำกสิกรรมไร้สารพิษให้เต็มพื้นที่สวนร่มบุญอำเภอดอนตูมจังหวัดนครปฐมเพื่อเป็นแหล่งอาหารไร้สารพิษรอบกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลโดยมีหญ้าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดกาลเป็นอาหารให้กับพืชผักที่ปลูกจิตอาสาช่วยกันเตรียมแปลงค้นผักตบชวาตัดหญ้ากิ่งขี้เหล็กกิ่งสะเดาก้อนเห็ดที่ไม่ใช้แล้วมากองและตัดสับให้เป็นชิ้นเล็กๆกองเป็นปุ๋ยให้สูงประมาณ 2-4 คืบแล้วแหวกนำต้นกล้วยต้นกล้าผักและเมล็ดพันธุ์ต่างๆนำมาวางหรือหยอดลงปลูกได้เลยใส่ดินเล็กน้อยซึ่งวันนี้พืชผักทั้งหลายกำลังเจริญเติบโตได้ดีและวันที่26กันยายน2567คุณสิงห์ดำอานนท์กิ่นแก้วตัวแทนสปปส.ได้แวะมาเยี่ยมเยียนและชมสวนร่มบุญด้วยและเพื่อต้อนรับเทศกาลงานเจที่กำลังจะมาถึงในต้นเดือนตุลาคมนี้อาจารย์หมอเขียวนำจิตอาสาให้ช่วยกันปลูกผักบุ้งและดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยด้วยน้ำปุ๋ยหมักจากพืชริดร้อนหลากหลายชนิดเช่นใบขี้เหล็กเป็นต้นแช่น้ำเปล่าหรือน้ำปุ๋ยยูเรียหมักไว้3วันนำมารดแปลงผักบุ้งผ่านมาประมาณ20วันวันนี้ผักบุ้งงอกยาวประมาณ2คืบแล้วพร้อมนำไปทำเป็นอาหารซึ่งอาจารย์หมอเขียวจะได้นำทีมจิตอาสาทำโรงบุญอาหารเจผักวันละ9ระดมผักวันละ9จากศูนย์สวนป่านาบุญ 1-9 และบ้านสวนจิตอาสาทั่วประเทศส่งพืชผักไร้สารพิษมาช่วยกันบำเพ็ญทำโรงบุญอาหารเจณบ้านสวนน้ำใจซอยร่วมจิต 2/1 ถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพในระหว่างวันที่3ถึง13ตุลาคม2567เวลาประมาณ 7-13 นาฬิกานอกจากทานอาหารเจฟรีที่สวนน้ำใจแล้วพี่น้องสามารถซื้อกลับบ้านได้ราคาเพียงถุงละ10บาทเท่านั้นกรุณานำภาชนะใส่อาหารและถุงผ้ามาด้วยในงานจะมีกิจกรรมตลาดวิถีธรรมมินินำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตและต้นกล้าผักสวนครัวมาบริการจำหน่ายในราคาบุญนิยมสิทธิ์ระดับอีกด้วยแล้วพบกันวันที่3ถึง13ตุลาคม2567นี้เจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวที่2วันที่25กันยายน2567ตัวแทนกองทัพธรรมเครือข่ายจิตอาสามูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยและสมาชิกพรรคสัมมาธิปไตยภาคเหนือรวมพลังมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบอุทกภัยจำนวนรวม42ครัวเรือนณหมู่บ้านป่าอ้อหมู่ที่3และหมู่ที่5ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งยาสมุนไพรรักษาโรคเช่นน้ำมันสาบเสือน้ำมันเขียวเครื่องครัวเช่นหม้อหุงข้าวหม้อกระทะและเครื่องนอนเช่นที่นอนหมอนมุ้งและผ้าห่มผู้ประสบอุทกภัยรายหนึ่งมีอาชีพเกษตรกรกล่าวว่าข้าวของเสียหายเกือบหมดพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสียหายทั้งหมดบ้านเรือนของญาติบางหลังถูกน้ำพัดหายไปทั้งหลังซึ่งตอนนี้ก็ยังมีดินโคลนติดอยู่ในบ้านและบริเวณโดยรอบสูงมากอยู่รู้สึกซาบซึ้งตื้นตันใจและขอบคุณเป็นอย่างมากของที่ได้รับวันนี้เป็นของที่จำเป็นต้องใช้มากจริงๆพี่น้องทีมงานที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ทุกคนรับรู้ได้ถึงความยากลำบากและการต่อสู้กับความสิ้นหวังได้จากแววตาของผู้มารับมอบในระหว่างรอรับมอบสิ่งของมีบางคนเดินมาบอกว่าจะขอกลับบ้านก่อน
ให้ฝากของกับเพื่อนที่มารับแทนได้ไหมน้ำกำลังจะมาอีกรอบตอนนี้ต้องรีบไปขนสิ่งของหนีน้ำก่อนก่อนเดินทางกลับพี่น้องจิตอาสาได้ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้มีกำลังใจในการก้าวข้ามวิกฤตอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยใจที่ภาคเพียรอย่างเป็นสุขข่าวที่3คณะกรรมการเลือกตั้งกกต.เยี่ยมชมสาขาพรรคสัมมาทิฏฐิณอุทยานบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีและค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่ศูนย์แพทย์วิถีธรรมจังหวัดขอนแก่นเช้าวันที่25กันยายน2567ทีมคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จากส่วนกลางกรุงเทพมหานครได้มาเยี่ยมเยียนสาขาพรรคสัมมาทิฏฐิภาคอีสานจังหวัดอุบลราชธานีณอุทยานบุญนิยมจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคบางส่วนนำโดยด็อกเตอร์นิตยาพรปทุมวันเลขาธิการพรรคให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นกันเองสนทนาให้ข้อมูลถึงอุดมการณ์และนโยบายของพรรคสัมมาธิปไตยกิจกรรมการดำเนินงานของพรรคในการช่วยเหลือประชาชนโดยการทำค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมไปกับการทำกิจกรรมไร้สารพิษในชีวิตประจำวันเป็นหลักตามนโยบายที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้แนะนำไว้คณะกกต.ได้แนะนำและตอบข้อซักถามก่อนเดินทางกลับด้วยมิตรไมตรีและในวันที่27กันยายน2567คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมที่ศูนย์แพทย์วิถีธรรมจังหวัดขอนแก่นที่ได้มีการจัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมค่ายย่อย3วันในระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนด้วยการตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยดีตามกำหนดหมายที่ได้รายงานข้อมูลไว้คณะทำงานพรรคสัมมาทิฏฐิจังหวัดขอนแก่นรู้สึกว่ากกต.ขอนแก่นมีความเข้มแข็งสนทนาและให้คำแนะนำอย่างเป็นมิตรเจริญธรรมสำเร็จดีมีใจในทุกท่านค่ะ